การฉีดวัคซีนแบบที่รัฐบาลอุดหนุนในปีนี้เริ่มขึ้นในวันที่15ตุลาคมสำหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายการได้รับฉีดฟรีอาจจะฉีดวัคซีนแบบจ่ายเองซึ่งการฉีดวัคซีนแบบสี่สายพันธุ์ที่โรงพยาบาลจ่ายประมาณ1,580เหรียญไต้หวันที่คลินิกจ่ายประมาณ950เหรียญไต้หวันราคาต่างกันเนื่องจากที่โรงพยาบาลจะต้องจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยด้วย ลิ้นอิ่งรันกูมาลแพทย์บอกว่าราคาเข่าไป,ไปา 1, สำหรับ4ส,ส,สายพันธุ์ประมาณ1,000เหรียญไต้หวันส่วน3สายพันธุ์ประมาณ5 6 0 0เหรียญไต้หวนันแพทย์ที่คลินิกบอกว่าการฉีดวัคซีนแบบที่รัฐบาลอุดหนุนเป็นแบบ3สายพันธุ์เท่านั้นหากอยู่ในฐานะที่จ่ายได้ ควรเลือกแบบสี่สายพันธุ์ซึ่งเหมือนกับการซื้อประกันภัยะจ<า>ะได้รับความคุ้มคลองม,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 มากขึ้นในส่วนที่ประชาชนกลัวว่าีิดวัคซีแล้วมีอาการทางเคียงนั้น,นกรมป้องกันโรคแถลงว่ามีส่วนน้อยเกิดอาการเป็นไข้ปวดหัวซึ่งจะหายเป็นปกติภายใน1-2วันในกรณีอาการรุนแรงอาจช็อกจากการแพ้แต่เกิดขึ้นในตราต่ำมากแพทย์บอกว่า การป้องกันแค่วัดใหญ่จะต้องฉีดวัคซีนจึงจะได้ผลไม่เช่นนั้นเด็กหรือคนชราที่มีภูมิต้านทานต่ำหากติดเชื้ออาจถึงขั้นเสียชีวิต